ข่าวที่2ของเรานะครับซึ่งเป็นข่าวสั้นเนี่ยก็คือศาลราชบุรีครับพิพากษาจำคุกป้านาบ้านโป่งในคดีด่าประยุทธ์ครับพิพากษาจำคุก6เดือน10วันครับแล้วก็ไม่รอลงอาญาด้วยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยทำไปเพื่อแสดงออกเอาตรงๆก็คือตะโกนด่าแล้วก็ตำหนิการทำงานของพลเอกประยุทธ์อ่ะแต่ถูกเจ้าหน้าที่กระชากแล้วก็ลากตัวแล้วก็ปิดปากแล้วพวกเราก็คิดกันอยู่แล้วว่าแบบคือแบบเฮ้ยคุณป้านี่พอโดนคดีอะไรแบบนี้มันไม่น่าใช่แต่นี่ก็คือโอ้ยพิพากษาออกมาครับ6เดือน10วันครับครับไม่รอลงอาญาซะด้วยครับครับในคำพิพากษานะครับระบุว่าจำเลยเข้าไปในเขตที่จัดไว้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและห่วงห้ามเพื่อรักษาความปลอดภัยของนายกครับครับบุคคลในขบวนของนายกแล้วก็ประชาชนคนอื่นตำรวจเนี่ยผู้มีอำนาจเนี่ยก็ได้แจ้งต่อจำเลยแล้วโดยจำเลยเนี่ยก็ทราบคำสั่งแล้วด้วยแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุสมควรครับอีกทั้งนะครับจำเลยเนี่ยไม่เคยสำนึกในการกระทำความผิดยืนยันต่อสู้คดีและแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ไม่เคารพยำเกรงกฎหมายครับพฤติการเนี่ยจึงเป็นคดีร้ายแรงนะครับครับหากบังคับกฎหมายไม่จริงจังอาจมีบุคคลอื่นทำแบบเดียวกันครับครับจึงไม่มีเหตุอันควรรอการลงโทษให้ประกันตัวสู้คดีนะครับครับวงเงิน 30,000 บาทครับป้านาเนี่ยก็เลยโกนหัวประท้วงหน้าศาลนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเรายอมแพ้ไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องสำนึกหรือไม่สำนึกป้าอึดอัดมากอยากอาเจียนในห้องพิจารณาเลยตอนที่ฟังศาลค่อยๆอ่านคำพิพากษาและลงโทษป้ามันอึดอัดและสงสัยว่าจะต้องลงโทษกันขนาดนี้เลยหรือคุณผู้ชมรู้สึกยังไงอ่ะคือคิดเห็นว่ายังไง ก็แสดงความเห็นกันได้นะครับหรือเอาอีกแล้วไหมเวลามันเกิดขึ้นกับคนธรรมดาจากมุมมองของเราอ่ะการตะโกนอ่ะมันร้ายแรงขนาดนั้นเหรอเนี่ยนะครับ